ผู้ศรัทธานั้นขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้ผู้ศรัทธานั้นอิซากานาฟีอิกบาลินมินัลอาคิเราะห์ในวันที่เขากำลังจะเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดถึงผู้ศรัทธาท่านนบีจะเริ่มด้วยกับโลกอาคิเราะห์ก่อนวันกิตออิมินัดดุนยาในวันที่กำลังจะสิ้นสุดจากโลกดุนยาท่านนบีเริ่มกับพวกเราด้วยกับอาคิเราะห์ก่อนดุนยามาทีหลังเพราะชีวิตของพวกเราคือชีวิตที่มุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะที่เราอยู่บนเตียงนอนในสภาพของความเจ็บป่วยในสภาพที่มีเครื่องออกซิเจนอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปากของเรานะซะลาอิลัยฮิมะลาอิกะขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ลงมากะอันนะอะลาวูยูฮิมุชชัมส์เป็นภาพที่ไม่มีใครเห็นเป็นภาพที่ไม่คนที่ใกล้ตายไม่สามารถที่จะบอกกับเราได้เพราะตอนนั้นลิ้นมันแข็งหมดแล้วมะอะฮุมภาพที่คนกำลังใกล้จะตายบ่าวผู้ศรัทธากำลังจะเสียชีวิตเห็นมาลาอิกะห์ลงมากะฟานุนมินอักฟานินญันนะห์ผ้ากะฟันจากสวงสวรรค์วะฮานูตุนมินฮานูตินญันนะห์เครื่องหอมจากสวงสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยได้ยินเราได้ยินจากไหนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยาลาซูมินฮูมัดดันบะศรลงมาแล้วก็นั่งอยู่รอบๆนั่งอยู่รอบๆตัวของเราที่กำลังจะตายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอิซาจาฟะลาอูลาอิซาบะละกอติลฮุลกุมและเมื่อวิญญาณมาถึงคอหอยวะอันตุมฮีนาอิซินตังซูรูนและขณะนั้นนี่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังมองคนที่จะเสียชีวิตอยู่วะนะห์นูอักรอบูอิไลฮีมิงกุมวะลากินลาตุบซิรูนแต่เรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับเขามากกว่าแต่ทว่าพวกเจ้าไม่เห็นพวกเจ้าไม่เห็นมาลาอิกะห์ที่กำลังอยู่รายล้อมคนที่กำลังจะเสียชีวิตที่มาพร้อมกับผ้ากะฟันจากสวงสวรรค์ที่มาพร้อมจากเครื่องหอมจากสวงสวรรค์มาด้วยกับใบหน้าที่แจ่มใสซุมมายยีอูมะลากุลเมาต์และมาลาอิกะห์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการปลิดวิญญาณก็ได้เดินมาฮัตตายัจลิซาอินดะรอซีฮีมาที่ศีรษะของคนตายคนที่กำลังจะเสียชีวิตฟายากูลูมาลาอิกะตุลเมาก็จะกล่าวยาอัยยูฮันนัฟซุนมุตมะอินนะในบางรีวิวบอกนะครับยาอัยยูฮันนัฟซุตตอยยิบะโอวิญญาณที่ดีโอวิญญาณที่สงบโอคุรูจีจงออกอิลามักฟิรอติมินัลลอฮิวะริฎวานจงออกไปสู่ความการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงออกไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงออกไปจากความคับแคบของดุนยาไปสู่ความกว้างขวางของอาคิเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตระเตรียมให้กับพวกท่านท่านนบีกล่าวนะครับว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรโลกดุนยานี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับที่คุมขังที่กักขังสำหรับผู้ศรัทธาและเป็นเหมือนกับสวงสวรรค์ของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮันนัฟซุลมุตมะอินนะห์ยาอัยยะตุฮันนัฟซุตตอยยิบะโอวิญญาณที่ดีโอวิญญาณที่สงบโอวิญญาณผู้ที่มีอีมานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุครูจีจงออกไปสู่ความเมตตาออกไปสู่ความการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปสู่การตอบแทนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตระเตรียมให้กับเจ้าฟะตะคุรยูตะซีลุกะมาตะซีลุนอันกอตรอตุมินฟีอิสติกอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าวิญญาณก็จะออกจากร่างจากทางขึ้นไปทางศีรษะเหมือนกับการที่เราเทภาชนะที่บรรจุน้ำและหยดสุดท้ายของน้ำที่มันติดอยู่ที่ก้นภาชนะมันหลุดออกมามันออกด้วยกับความง่ายดายแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่จะต้องประสบกับมนุษย์ทุกคนแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอง
แต่วิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับความง่ายดายฟาอิซาอะคอซาฮามะลาอิกะตุลเมาต์ก็จะเอาวิญญาณนั้นออกมาท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือให้ปิดตาผู้ที่เสียชีวิตเพราะเวลาที่วิญญาณออกไปทางไหนเนี่ยสายตาก็จะมองตามออกไปทางศีรษะสายตาก็จะมองตามเพราะนั้นท่านนบีสอนพวกเรานะครับว่าเวลาที่ไปเยี่ยมหรือเวลาที่จัดการกับผู้ที่เสียชีวิตให้เอามือเนี่ยเอาหนังเปลือกตาเนี่ยปิดนะครับตาของเขาหลังจากที่มาลาอิกะห์ได้เอาวิญญาณออกมาแล้วมาลาอิกะตุลเมาต์ลัมยะดาอูฮาฟียะดิฮิตอรฟะตะอัยนินเขาก็ไม่ละทิ้งวิญญาณนั้นอยู่ที่มือของเขาไประยะเวลานานส่งต่อทันทีส่งต่อไปที่ไหนไปห่อหุ้มด้วยกับกะฟันเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับไปห่อหุ้มด้วยกับผ้ากะฟันจากสวงสวรรค์ไปพรมด้วยกับเครื่องหอมจากสวงสวรรค์นั่นคือวิญญาณของผู้ศรัทธา